นี่ไปดูปคมที่เข้าจับกลุ่มดรวาชินักธุรกิจชื่อดังพร้อมกับพ่อที่หลอกลวงสาวไทยไปค้ากามที่บาเรนนะคะเยื่อเนี่ยบอกว่าสุดทนนะว่าถูกเบี้ยวค่าแรงค่ะจึงหลบหนีแล้วก็แจ้งความตำรวจดำเนินคดีค่ะ พนตรวจตรีวินยัยคําชํานาญนะคะผู้ประชาการปคมสั่งการให้พันตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุดรองผู้ประชาการปคมนํากําลังจับกลุ่มนายวิริยะธนะบูราพิชนอายุ54ปีแล้วก็ดกรวชิวราพรพงวรัฐกุลนะคะหรือว่าดรวาชิอายุ37ปีตามหมายจับของสารอาญาลงวันที่26เมษายน2565ข้อหา กันค้ามนุษย์จับกลุ่มได้ที่ริมถนนซอยตากสิน4แขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรทมทั้งนี้เมื่อต้นปี2558นายวิรยะแล้วก็นางสาววชราพรสองพ่อลูกเนี่ยนะคะเหอมีพฤติการก็คือว่าชักชวนหญิงสาวหน้าตาดีไปทํางานค้าประเวณีแฝงตามร้านวดแผนไทยที่ประเทศบาเรนก็อ้างบอกว่าไรายได้ดีค่าตอบแทนสูงประกอบกับผู้ต้องหานั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคมในแวดวงนักธุรกิจ ก็คือเป็นเจ้าของกิจการโฮสเทลแล้วก็บริษัทไมโครไฟแนนซ์หลายแห่งด้วยกัน รวมถึงยังเป็นเจ้าของกิจการตะวันหมูปิ้งผู้จาหน่ายหมูปิ้งรายใหญ่ของประเทศคือมีไรายได้มหาศาลนะคะอีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลเทพสตรีครั้งที่3ก็คือสตรีต,ต้นแบบตัวอย่างประจําปี2562ก็เลยมีคนหลงเชื่อนะคะก็ติดต่อไปทํางานก่อไปต่อมานะคะเมื่อผู้เสียหายเดินทางไปถึงประเทศบาเรนกลับไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ก็อ้างว่าเป็นการทํางานใช้นี่ค่าดําเนินการจึงหลบหนีออกมาเพื่อข,อขอความช่วยเหลือจนสามารถเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้ ในที่สุดก่อนจะนําเรื่องเข้าแจ้งความกับทางกองกำกับการหนึ่งบกปปคอมนะคะจนกระทั่งมีการออกหมายจับแล้วก็นํามาสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองรายดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธและไม่ขอให้รายละเอียดใดๆเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับก่อนนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกองกํากับการหนึ่งบกปปคอมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ